คือให้เรานึกเหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ประมาณช่วงระดับไหล่ของเรานะครับก่อนจะลงเราต้องหายใจเข้าก่อนพอลงไปนะครับเราอยู่ในน้ำแล้วไม่สามารถหายใจเข้าออกได้ขึ้นมาปุ๊บพอผ่านเหนือน้ำเราถึงจะหายใจออกได้สวัสดีครับใครหายใจไม่เป็นบ้างวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหายใจสำหรับการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับแน่นอนว่าการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยจะสร้างความปลอดภัยในการออกกายให้เราด้วยและอีกอย่างนึงนะครับจะทำให้คุณยกได้หนักขึ้นนานขึ้นอึดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าเวลาผมเล่นเวทเทรนนิ่งผมหายใจยังไงนะครับผมสำหรับการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีทั้งหมด3จังหวะจังหวะที่คุณออกแรงจังหวะที่คุณเกร็งคล้างแล้วก็จังหวะที่คุณต้านนั่นเองนะครับให้จำแบบนี้ไว้เลยนะครับว่าจังหวะที่คุณออกแรงให้หายใจออกส่วนจังหวะที่คุณต้านแรงให้หายใจเข้าแต่ว่าจังหวะที่คุณเกร็งค้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเกร็งค้างนานแค่ไหนด้วยนะครับคุณก็หายใจเข้าออกตลอดเวลานะครับการเล่นเวทหรือว่าการออกกำลังกายในรูปแบบไหนก็ตามนะครับเราต้องการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อทำให้เราฝึกได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานแล้วก็ปอดและหัวใจนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับท่าง่ายๆเลยเวลาเราเล่นท่าหน้าแขนจังหวะที่เราออกแรงคุณต้องคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าเราหายใจออกนะครับการเกร็งค้างแล้วแต่เทคนิคคนบางคนเกร็งค้างไว้5วินาทีก็หายใจเข้าออกไว้ตรงนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าการเล่นเวทเนี่ยเราจะต้องหายใจเข้าออกไว้ทุกช่วงในการฝึกนั่นเองนะครับส่วนการต้านเนี่ยเราก็หายใจเข้าออกแรงปุ๊บหายใจออกหายใจเข้าจริงๆการทำแบบนี้นะครับถ้าท่าไหนที่เป็นท่าเบสิกเราเล่น8ครั้งเล่น15ครั้งเนี่ยคุณจะหายใจเข้าทางจมูกก็ได้หรือทางปากก็ได้หรือจะเข้าทั้งปากทั้งจมูกก็ได้นะครับอันนี้ขอแค่ออกซิเจนเข้าไปก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยท่าที่เราเล่นหนักๆนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าสควอตท่าเดดลิฟท่าเบนช์เพรสเนี่ยมันจะมีอะไรที่ลึกลงกว่านั้นเดี๋ยวผมไปเล่นตรงนู้นให้ดูดีกว่านะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูท่าที่เราเล่นหนักๆกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามนะครับเวลาคุณเล่นหนักๆเนี่ยคุณจะต้องมีช่วงกั้นหายใจแต่ว่าไม่แนะนำให้กั้นนานจนเกินไปนะครับบางทีความดันมันขึ้นแล้วมันจะเสี่ยงอาการที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่าสควอตเนี่ยวิธีการหายใจยังไงให้เราออกแรงได้มากขึ้นนะครับรับรองว่าถ้าคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับตัวเนี่ยมันจะทำให้คุณฝึกได้ดีขึ้นฝึกได้หนักขึ้นด้วยนะครับผมจังหวะก่อนที่คุณจะลงเนี่ยคุณจะต้องเก็บลมเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดซึ่งผมจะชอบใช้การหายใจเข้าทางปากนะครับเพราะว่าในเวลาที่มันเล่นเนี่ยมันสามารถเอาออกซิเจนเอาลมเข้าไปได้เยอะหายใจเข้าสมมุติแบกบาร์อยู่นะครับต้านลงช้าๆปุ๊บพอจังหวะนี้ผมก็ยังกั้นหายใจอยู่นะขึ้นไปปุ๊บพอผ่านครึ่งนึงผมถึงจะหายใจออกเพราะการทำแบบนี้เนี่ยเวลามันเล่นหนักๆสมมุติ160โลอยู่บนบาร์การที่คุณหายใจออกแล้วคุณเริ่มหายใจออกตอนนี้เลยพอลมหมดแรงก็หมดได้เพราะฉะนั้นจังหวะที่เราขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีช่วงที่เรากั้นหายใจด้วยนี่เป็นเทคนิคที่ผมทำนะครับสำหรับท่าหนักๆคือให้เรานึกเหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ประมาณช่วงระดับไหล่ของเรานะครับก่อนจะลงเราต้องหายใจเข้าก่อนพอลงไปนะครับเราอยู่ในน้ำแล้วไม่สามารถหายใจเข้าออกได้ขึ้นมาปุ๊บพอผ่านเหนือน้ำเราถึงจะหายใจออกได้ส่วนท่าเดดลิฟต์ก็เหมือนกันท่าเดดลิฟต์เราก็หายใจเข้าปุ๊บขึ้นมาแล้วก็หายใจออกเพราะท่าพวกนี้เนี่ยมันจะต้องใช้แกนกลางลำตัวเยอะการที่เรามีลมเข้าไปอยู่ในท้องของเราเนี่ยมันจะทำให้คอร์บอดี้ของเรามั่นคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการหายใจผมเลยบอกว่าสำคัญมากๆนะครับจะเป็นการหายใจแบบนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมหายใจเข้าทางจมูกมันเหมือนการเอาลมเข้าไปมันไม่ทันใจเท่ากับการที่เราใช้ปากแล้วดึงลมเข้าไปออกซิเจนเราก็ไม่ขาดเราออกกำลังกายได้ต่อเนื่องและอย่างหนึ่งคือเราก็เล่นได้หนักด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราแบบหายใจไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณกำหนดลมหายใจไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับหลักๆง่ายๆนะก็คือไม่ควรจะกั้นหายใจนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณเล่นท่าโรนะครับนั่งเคเบิลโรพยายามหายใจเข้าออกไว้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่นท่าไหนที่มันหนักๆเนี่ยมันอาจจะมีการกั้นหายใจ
ข้ามาเกี่ยวเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เลยเพราะว่าการที่เราเล่นหนักๆเนี่ยเราต้องการคอร์บอดี้ที่แข็งแรงเพื่อจะทำให้เรายกในท่านั้นๆได้หนักขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับอย่าลืมลองเอาไปปรับใช้กันดูรับรองว่าในแต่ละท่าหนักๆคุณจะยกได้ดีขึ้นยกได้หนักขึ้นด้วยแล้วก็มันจะได้ปลอดภัยสำหรับการออกกำลังกายกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเรียบร้อยหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์กับมือใหม่หลายๆคนแล้วก็คนที่วางแผนอยากจะยกให้หนักขึ้นนะครับการกำหนดลมหายใจมีผลมากๆนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram นะครับ Nefit แล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ